1 2 3 come on สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูกันก็จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมศิลปะกันหลังจากที่เราเรียนลูกหน่วยกลางวันกลางคืนแล้วเด็กๆรู้จักดวงอาทิตย์รู้จักดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาไหนดวงจันทร์ขึ้นเวลาไหนนะคะวันนี้ครูกันก็เลยจะพาเด็กๆมาตัดปะนะคะดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆไปหยิบถุงนี้ขึ้นมาค่ะที่คุณครูแจกให้กลับบ้านไปนะคะนี่นะคะในถุงนี้ก็จะมีนะคะมีกระดาษสีอยู่2สีเห็นไหมคะจะมีสีแดงแล้วก็จะมีสีเหลืองนะคะเห็นไหมคะมี2สีมีสีแดงแล้วก็มีสีเหลืองนะคะซึ่งคุณครูตัดไว้ให้เด็กๆนะคะพร้อมที่จะปะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีกาวนะคะกาวคุณครูไม่ได้เอาไม้ให้เด็กๆไปด้วยนะคะแต่นะคะถ้าเด็กๆไม่มีไม้หรือไม่มีภูกันมือของคุณครูแต่วันนี้คุณครูกันจะใช้ภูกันนะคะทากาวนะคะดูนะคะว่าจะทำยังไงขั้นตอนของการทำนะคะดูขั้นแรกนะคะดูนะคะมีภาพดวงอาทิตย์ดวงที่เด็กๆว่าเราควรจะใช้สีอะไรนะคะสีแดงใช่ไหมคะส่วนดวงจันทร์สีอะไรคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าคุณจะใช้สีอะไรคะสีเหลืองนะคะฉะนั้นคุณครูกันก็เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วของครูกันก็มีเห็นไหมคะมีสีแดงมีสีเหลืองนะคะแต่ถ้าที่บ้านของเด็กๆไม่มีครูกันจะใช้ครูกันทากาวแบบนี้ทาลงไปนะคะทารอบๆนี้ก่อนทาอย่างนี้ก่อนนะคะแต่ถ้าเด็กๆไม่มีภูกันหรือไม่มีไม้ไอศครีมนะคะเด็กๆก็สามารถใช้มือของตัวเองนะคะทากาวไปจุ่มที่กาวแล้วก็แตะนิดนึงแล้วก็มาทาค่อยๆทาทาไปรอบๆนี้ก่อนนะคะถ้ามือเปิดกาวนะคะเด็กๆก็ควรจะมีผ้าเปียกๆไว้ผืนนึงสำหรับเช็ดเห็นไหมคะเนี่ยค่อยๆเช็ดไปอย่างนี้กาวก็จะไม่ติดมือเราแล้วเห็นไหมคะไม่ติดมือของภูกันจากนั้นเด็กๆก็หยิบกระดาษมาทีละชิ้นนะคะหยิบมาทีละชิ้นเวลาเด็กๆแปะเนี่ยเด็กๆต้องเริ่มที่ขอบก่อนนะคะไล่ไปทีละแถวนะคะภาพมันจะได้ไม่สเปะสปะมันจะได้เรียงสวยๆนะคะภาพก็จะออกสวยๆแล้วก็ต่อไปทีละนิดต่อไปเรื่อยๆนะรอบนอกก่อนอย่างนี้นะคะแล้วก็แปะไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะแปะไปเรื่อยๆเอาขอบด้านนอกก่อนค่อยๆแปะถ้ามันไม่แปะเราก็ค่อยใช้ถ้ามันไม่สนิทกันนะคะมันไม่นั่นกันเราก็ใช้มือดันไปทีละนิดนะคะเราก็หยิบอีกชิ้นหนึ่งต่อแปะไปเรื่อยเอารอบนอกให้เสร็จนะคะพอกาวแห้งพอกาวหมดเราก็เริ่มทาใหม่เวลาทากาวเด็กๆอย่าทากาวทีเดียวนะคะเพราะกาวมันจะแห้งก่อนเราก็ค่อยๆทารอบนอกไปก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็มาหยิบแผ่นต่ออีกนะคะแล้วก็แปะไปอีกแปะไปต้องเรียงแบบนี้แล้วก็เราเรียงให้รอบวงกลมข้างนอกก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆเรียงต่อไปอย่างนี้เราก็จะไม่รู้ขอบเขตบางทีแปะมันก็จะไม่สวยนะคะภาพมันจะไม่สวยถ้าภาพมันไม่สวยเด็กๆก็ขยับมือได้เห็นไหมคะให้มันติดกันนี่เห็นไหมคะเอารอบนอกให้เสร็จนะคะไปเรื่อยดูแปะไปเรื่อยๆค่อยๆแปะถ้ามันไม่ติดกันเด็กๆก็ใช้มือของเรานี่เขี่ยนะคะหรือดันเลื่อนขึ้นมาได้เลื่อนเข้ามาหากันได้นะคะกาวหมดอีกนะคะข้อสำคัญเด็กๆอย่าทากาวไปทีเดียวนะคะถ้าทาไปทีเดียวกาวแห้งนะคะกาวมันจะแห้งนะคะนะคะแล้วก็ต่อไปอีกจนเสร็จรอบนอกแล้วเราค่อยมาเรียงต่อรอบในนะคะให้เสร็จนะคะมันถึงจะสวยงามแต่ถ้าเด็กแปะไปเลยนะคะไม่ได้นะคะภาพของเราก็จะไม่สวยใช่ไหมคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมจะเด็กๆทำให้เสร็จเลยนะคะแล้วก็ตอนเปิดเรียนแล้วก็เอามาส่งคุณครูนะคะ
โอเคไหมคะเด็กๆนะคะทำให้เสร็จนะคะดวงจันทร์ด้วยนะคะแปดดวงจันทร์ด้วยนะคะนี่ที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะดวงดาวดวงดาวด้วยถ้าแปะได้นะคะก็แปะดวงดาวด้วยแล้วก็ดวงจันทร์เสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ฝึกเขียนตามรูปแบบถ้าเขียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะถ้าเขียนได้ดีก็ลองเขียนดูนี่เขียนตัวพยัญชนะใส่ลงไปคำว่าดวงโทษนะคะคำว่าดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์นะคะให้เด็กๆฝึกเขียนถ้าคนไหนเขียนได้ก็เก่งมากเยี่ยมมากนะคะแต่ถ้าใครเขียนไม่ได้ก็ค่อยๆฝึกนะคะไม่เป็นไรนะคะเอาละค่ะครูการก็ขอจบแค่นี้นะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย